สามีดีๆแบบนี้หาได้จากที่ไหนน่ะจากเพจฉากนี้กูอินนะทุกคนโอ้โหสามีดีขนาดนี้ทำงานบ้านก็ได้ทำอาหารก็เก่งแต่เก็บได้จากข้างถนนค่ะเก็บได้จากข้างถนนเก็บได้จากข้างถนนมันแค่ในการ์ตูนนะทุกคนนะอย่าไปหาเฮ็ดอย่าไปหาทำเด้อสูในชีวิตจริงถ้าคุณมึงไปเก็บจากข้างถนนมานะคุณก็จะเจอผู้ชายแบบทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยไม่ติดท่อมก็ติดยาแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าคนติดท่อมเป็นคนไม่ดีนะเปรียบเปรยเฉยๆแล้วก็แบบแนวแบบลักเล็กขโมยน้อยเสี่ยงอันตรายในสังคมมากเลยเรื่องดีๆแบบนี้มีแต่ในการ์ตูนเด้อสูในชีวิตจริงมันไม่สวยหรูนะเว้ยแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูนะลองก็ได้นะไม่ว่ากันไม่ใช่ว่าผู้ชายดีๆจะเจอตามข้างถนนได้ง่ายๆเหมือนในการ์ตูนนะเอ้าหรือว่ามีผู้หญิงคนไหนเจอผู้ชายเนี่ยเหมือนในการ์ตูนเนี่ยแล้วก็เก็บจากข้างถนนมาเลี้ยงมั่งแล้วก็เจอแบบดีเหมือนในการ์ตูนมั่งมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อย